สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำคลิปแรกเลยที่ผมได้ทำสำหรับเกมโปเกมอนยูไนต์เป็นคลิปแนะนำตัวโปเกมอนครับตัวโปเกมอนที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้คือริซาดอนครับหลังจากมีการอัปเดตครับปรับปรุงของตัวละครต่างๆอยู่รายละเอียดอยู่ในนี้ครับสำหรับของริซาดอนนะครับอันนี้มีภาษาไทยแล้วนะเพียงแต่ว่าผมชินกับภาษาอังกฤษก็ในของริซาดอนครับโจมตีพื้นฐานเนี่ยเวลาคือริซาดอนเนี่ยมันจะมีเป็นความพิเศษของมันคือเวลาโจมตีพื้นฐานโจมตีปกติอ่ะผมเรียกว่าเบสิกแอทแทคหรือโจมตีพื้นฐานธรรมดาของมันจะพ่นไฟครับเวลาพ่นไฟเนี่ยมันจะเดินได้เดินไปพ่นไปครับซึ่งไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นเนี่ยเวลาโจมตีพื้นฐานเนี่ยมันจะตียืนแล้วก็ตีครับต่อให้ตัวตีระยะไกลก็จะยืนแล้วค่อยตบแต่อันนี้มันสามารถเดินแล้วยิงพ่นไฟไปได้เดินไปพ่นไปเดินไปพ่นไปคือระหว่างเดินแล้วพ่นอ่ะมันจะช้าครับแต่ว่าอันเนี้ยมันบอกว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ลดลงเนี่ยถูกทำให้อ่อนแอลงพูดง่ายๆก็คือเวลาเดินไปพ่นไปเนี่ยแม่งจะเดินเร็วขึ้นนะมันก็เป็นแบบเฮ้ยเวลาเดินไปพ่นไปเดินไปพ่นไปแล้วถอยไปด้วยหรือไล่ไปพ่นเขาบุกเข้าไปด้วยก็ดีครับแล้วก็อันนี้เฟรมโทเวอร์ก็คือไอ้ถ้าพ่นไฟสกิลของเลเวล5ถ้าพ่นไฟคอนโทรลแอดจัสต์ก็คือการควบคุมต่างไปครับปกติเวลาใช้สกิลเนี้ยก็คือต้องหยุดอยู่กับที่แล้วพ่นครับแต่ตอนเนี้ยคือเดินไประหว่างเคลื่อนที่สามารถพ่นได้โดยไม่ติดขัดครับเช่นเดียวกันไฟบลาสต์ก็คือไอ้ท่าที่เป็นพื้นไฟเนี่ยก็คือการปรับปรุงของการควบคุมเช่นเดียวกันครับระหว่างขยับไปขยับมาสามารถพ่นได้ครับส่วนสกิลยูไนท์มูฟหรือสกิลอันติถ้าจับทุ่มระยะไกลขึ้นครับสามารถจับตัวที่อยู่ไกลกว่าเดิมได้อะผมรีวิวริซาดอนให้คร่าวๆก่อนว่าการปรับปรุงของมันเป็นยังไงนะตอนนี้ผมจะอันนี้นะเดี๋ยวผมไอ้พวกตรงเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยพูดในตอนแนะนำอีกทีนึงอะสำหรับริซาดอนนะครับผมจะเลือกแบบนี้ไปก่อนคือร่างแรกเนี่ยก็จะเป็นฮิโตคาเงะสำหรับฮิโตคาเงะเนี่ยมันก็ระยะจะสั้นซะหน่อยแต่เดี๋ยวพอเลเวลเยอะขึ้นกลายเป็นร่างที่สูงขึ้นเนี่ยระยะมันก็จะมากขึ้นครับอันนี้ผมเอาเลือกสกิลที่มันปรับปรุงให้ก่อนละกันก็อันเนี้ยระยะมันจะไกลขึ้นครับปกติแล้วสกิลเนี้ยเวลาจะใช้มันจะยืนนิ่งครับแล้วเราต้องพ่นมันจะเป็นแบบนี้รวมทั้งสกิลนี้ด้วยมันก็จะหยุดนิ่งครับแต่ตอนเนี้ยผมสามารถเดินไปแล้วกดพ่นเนี่ยเดินไปแล้วยิงเดินไปแล้วพ่นอย่างเงี้ยคือแล้วก็พ่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะพลิ้วมากมันจะพลิ้วมากครับแต่ว่าสายเนี้ยที่เนี่ยมันจะพลิ้วมากคือมันพลิ้วสุดๆอ่ะเนี่ยถ้าเล็งแม่นๆนะพลิ้วครับแต่สายที่ผมในคราวเนี้ยผมจะรีวิวผมจะแนะนำอีกสายนึงเป็นสายที่เปลี่ยนจากพ่นไฟเป็นต่อยไฟครับหมัดเพลิงนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงเป็นพื้นไฟเหมือนเดิมเป็นสายที่ผมเฮ้ยมันน่าสนใจนะคือระยะใกล้ก็ดีระยะกลางก็ได้ไกลก็ได้แถมมีพื้นโจมตีลงพื้นอีกเอาไว้กันศัตรูมาดังป้อมได้ดีมากเลยปกติเวลาดังป้อมมันจะชาร์จถูกป่ะแต่พอเรายิงลงพื้นปุ๊บเขาจะมายืนชาร์จค้างเนี่ยไม่ได้ละมันจะมีปัญหาละยกเว้นแต่เขามีสกอร์ชิลก็อาจจะพอต้านมาได้อ่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อนสำหรับริซาดอนนะครับของถือผมค้นพบอยู่2เซตที่น่าใส่ครับชิ้นแรกคือบังคับครับถ้าเป็นไปได้ทำเลเวลเต็ม
ทำเลเวลเต็มครับเพราะว่าความเร็วในการโจมตีพื้นฐานเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะมีผลไม่มากแต่ว่าก็พยายามให้มันเลเวล30เพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคืออย่างน้อยก็อุ่นใจอ่ะตรงนี้ก็เลเวลเต็มไปครับส่วนตรงนี้ชิ้นที่2ถ้าเป็นไปได้เลเวลเต็มครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะนะอันนี้เลเวล20ก็ได้ครับเพราะว่าส่วนต่างถ้าผมจำไม่ผิดเลเวล20มันแค่400 HP ก็อาจจะต่างไม่เท่าไหร่หรอกแค่ HP 200ไม่ได้มีนัยยะสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะเล่นสายนี้ผมแนะนำ2ชิ้นแรกควรจะเต็มครับสายนี้จะค่อนข้างเน้นไปทางโจมตีครับคือสกิลที่ผมเลือกเนี่ยสกิลแรกผมไม่เลือกพ่นไฟแล้วนะผมเลือกต่อยไฟครับเอาไว้เวลาศัตรูมันเข้ามาระยะประชิดคือเขาไม่ปล่อยให้เราพ่นไฟชิวๆหรอกถูกป่ะเขาไม่ปล่อยให้เราพ่นไฟชิวๆตีฟรีเขาไม่ปล่อยหรอกถ้าเขาตามไม่ได้เขาหนีแต่อันนี้จะมีแก้ไขในเรื่องของระยะประชิดครับซึ่งบางทีเราอาจจะค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรพอมีแต่สกิลระยะไกลระยะกลางเนี่ยเวลาบางทีเวลาตีประชิดค่อนข้างลำบากพอสมควรเพราะฉะนั้นสกิลหมัดเพลิงจะช่วยเข้ามาเสริมบทบาทตรงนี้ครับเขาเข้ามาใกล้เกินไปเราจะต่อยเพลิงครับเพื่อผลักเขาออกไปมันสามารถใช้คู่กับสกิลนี้ได้ด้วยที่เราพ่นไฟลงพื้นเนี่ยพอเราพ่นไฟลงพื้นไปปั๊บเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราเพื่อออกจากวงไฟด้วยถูกป่ะเราก็ต่อยผลักเขาเข้ากลับไปวงเหมือนเดิมแล้วเราก็พ่นไฟซ้ำเข้าไปอีกมันเป็นการทำดาเมจการทำคอมโบที่ดีมากผมว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นสายเนี้ยจะค่อนข้างเน้นไปทางโจมตีพื้นฐานเป็นหลักครับหรือที่ผมเรียกว่า basic attack เมื่อมันเน้นไปทางโจมตีพื้นฐานเป็นหลักผมเลยมาใส่กับอันนี้ครับเพื่อทำให้มันติดคลีมากขึ้นและดาเมจสูงขึ้นในเรื่องของดาเมจคลีเนี่ยคือใส่กับไม่ใส่อ่ะเท่าที่ผมเทสดูมันก็แรงขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอ้ที่มีนัยยะสำคัญจริงๆคืออัตราคลีครับเวลาพ่นไฟมันโดนหลายฮิตพอมันโดนหลายฮิตปั๊บถ้ามันติดทีนึงอ่ะความแรงมันคูณ2ไงแล้วพอมันพ่นทีแม่งโดนรัวๆพอพ่นไปหลายๆรอบอ่ะมันก็ต้องไปติดคลีบ้างละวะเพราะฉะนั้นดาเมจรวมๆอ่ะมันเลยสูงขึ้นครับเดี๋ยวไม่ต้องกลัวคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่าสายเนี้ยความแรงในการพ่นมันต่างกันแค่ไหนกับอีกสายนึงที่ผมแนะนำก็คือใส่สกอร์ชิลครับแทนอันนี้ก็จะเน้นไปทางดังป้อมเป็นหลักแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกผมจะเลือกใช้อันนี้ดีกว่าชอบผมชอบทางอันนี้เพราะว่าปกติถ้าผมใช้สกอร์ชิลนะคือผมจะชอบใช้ควบคู่กับบัดดี้แบรีเออร์ก็คือโล่เวลาเราใช้อยู่ในมูฟอะเวลาเราใช้โล่อยู่ในมูฟปั๊บมันจะมีเลือดเพิ่มขึ้นมา 40% ครับเป็นโล่หลอดขาวๆพอหลอดขาวๆปั๊บเราเข้าไปดังป้อมเราจะมีโล่10% จากเลือดคือเราจะมีโล่ตรงเนี้ยโล่สกอร์ชิลตรงเนี้ย 10% ตรงเนี้ยมันบอกว่าจะไปสร้างโล่มา 10% คู่กับบัดดี้แบรีเออร์อีก 40% ครับรวมแล้วประมาณราวๆ 50% คือมันจะมีเลือดเทียมเยอะมากถ้าเขาตีไอ้หลอดขาวไม่แตกยังไงเราก็ดังได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไคริวมันชอบอันติวาร์ปมาตรงป้อมแล้วก็ใช้สกอร์ชิลบวกบัดดี้แบรีเออร์ดังป้อมครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ลุมเยอะๆยังไงก็ไม่แตกแต่ว่าอันติของไอ้ลิซาดอนเนี่ยพอใช้ปั๊บมันทุ่มแล้วมันบินไงพอมันบินกว่ามันจะลงมาผมว่าไอเนี้ยมันน่าจะหายแล้วต่อให้ไม่หายอ่ะผมก็จำเวลาไม่ได้นะไอ้โล่บัดดี้แบรีเออร์เนี่ยเลือดเทียมมันน่าจะหายแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้คอมโบเซตคู่กันไม่ได้ครับมันจะใช้คอมโบเซตคู่กันไม่ได้อันติแล้ววิ่งเข้าไปดังมันจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ใส่สกอร์ชิลครับอ่ะไม่เป็นไรในคลิปนี้เดี๋ยวผมเล่นทดสอบให้ดูครับอ่ะว่าระหว่างใส่สโคปเลนกับไม่ใส่สโคปเลนเนี่ยต่างกันแค่ไหนผมจะเลือกอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะเทสที่เลเวล15ละกันก็จะได้แบบเป็นค่าสูงสุดแล้วเดี๋ยวผมจะเทสตีธรรมดาให้ดูว่าระหว่างใส่สกอร์ชิลกับสโคปเลนเนี่ยต่างกันประมาณไหนน่าสนใจหรือเปล่า Ready? อ่ะ
ไปดูกันเฮ้ยคอร์สนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยเดินแล้วเป็นไฟผมจะกดให้เป็นเลเวล15ก่อนครับอันนี้ผมเลือกอย่างนี้นะผมจะเทสตีธรรมดาให้ดูครับแล้วก็เทสตอนต่อยไฟแล้วก็ตีปกติตอนที่ศัตรูติดสถานะไฟไหม้เนื่องจากความสามารถของลิซาดอนเนี่ยถ้าโจมตีธรรมดาใส่ศัตรูที่ติดสถานะไฟไหม้หรือสถานะเบิร์นเนี่ยก็คือจะทำดาเมจเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นผมจะเทสตีธรรมดาตีธรรมดาสัก5ทีดูก่อนว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ใช้หมัดไฟแล้วก็ตีธรรมดาด้วยเพื่อดูดาเมจรวมๆครับเอาไว้เปรียบเทียบอันนี้ผมปิดไปก่อนอ่ะผมลองตีตรงนี้ได้อยู่ที่ 7,000 ครับเฮ้ยสูงเหมือนกันนะตีธรรมดาเดี๋ยวผมรอมันรีกลับก่อนหกพันเจ็ดอยู่ที่6,700แสดงว่ามีแนวโน้มที่มันน้อยลงเจ็ดพันอ่ะเอาใหม่มันน่าจะประมาณ6ผมว่า 6,500 ถึง 6,700 อ่ะเท่าที่ผมเทสดูคือพ่นทั้งหมด5ครั้งครับ 6,900 ก็ประมาณตีว่า 7,000 แล้วกันอ่ะผมปัดให้ประมาณ 7,000 ครับสำหรับตีธรรมดานะแล้วก็เรามาดูหมัดเพลิงครับผมจะใช้หมัดเพลิงเพื่อทำให้ไอตัวตุ๊กตาเนี้ยติดสถานะไหม้ครับแล้วก็น่าจะพ่นไฟได้3ทีอยู่ที่ 16,000 เกือบ200อ่ะเดี๋ยวรอมันรีก่อนผมเทสัก 2-3 รอบเพื่อให้ดาเมจมันนิ่งๆก่อนเผื่อบางทีมันอาจจะแกว่งหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยครับ16,900เดี๋ยวอันนี้มันยังไม่รีเลยนี่หว่าเอาใหม่16,300ครับมี300มี900ก็น่าจะประมาณ16,500กับอีกอันนึงตีธรรมดาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 เกือบ 7,000 น่ะ 6,700 6,800 6,900 7,000 เกือบ 7,000 น่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราไปลองอีกสายครับที่ใส่ของถือคนละแบบ You lose อันนี้ผมจะเอาสกอร์ชิลออกนะครับผมจะใส่กลับไปเหมือนเดิมใส่สโคปเลนแล้วก็ใส่บัตตี้แบริเออร์ครับผมจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมก็อันนี้ผมเล่นโหมดฝึกซ้อมเหมือนเดิมเดี๋ยวจะทำให้มันเป็นเลเวล15คู่ซ้อมเดี๋ยวผมเลือกตัวที่มันต่างหน่อยคู่ซ้อมผมเลือกตัวไม่เหมือนกันละกันเผื่อเวลาใครกรอกลับมาดูมันจะได้แบบง่ายหน่อยว่าสโคปเลนจะผมซ้อมกับกระต่ายไฟนะก็ชื่อเอสเบิร์นมั้งผมก็จำชื่อโปเกมอนไม่ค่อยเก่งอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะทำให้มันไปเลเวล15หมัดไฟพื้นไฟ
มจำได้ว่าตีธรรมดาแบบใส่สกอร์ชิลอยู่เกือบ 7,000 ถูกป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตรงนี้มันจะตีประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ 8,300 ครับ 8,300 เอาคิดง่ายๆอ่ะ 7,000 เป็น 8,300 เกือบ 8,300 กว่าๆด้วยอ่ะจริงๆมันก็ไม่ถึง 7,000 นะคือมันแรงขึ้นประมาณ 20% ได้อะแรงขึ้นมาประมาณ 1,400 อ่ะอันนี้เมื่อกี้ 8,200 ผมเห็นประมาณเอาใหม่อ่ะ1 2 3 4 5 8,600 ครับมี 8,200 8,400 8,600 ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,400 3 4 5 8,000 มี 8,000 8,200 8,400 8,600 ตีว่าประมาณ 8,300 อ่ะเพราะฉะนั้นจากที่ดาเมจเกือบ 7,000 ครับไม่ใส่สโคปเลนกลายเป็น 8,400 แรงขึ้นมาประมาณ1,400ได้อ่ะเพราะฉะนั้นผมตีว่าอยู่ที่ประมาณ 20% ถ้าดูตัวเลข 1,400 ผมว่ามันอาจจะจำนวนเยอะแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะถ้าเราไปตีมอนจริงๆอ่ะอย่างเช่นตัวพวกเนี้ยมันคลีเท่าไหร่117ถูกเอ้ย177ถูกป่ะอย่างเงี้ย177แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันบางไงมันก็252เพราะฉะนั้นเลขดาเมจเนี่ย 1,400 มันเลยดูเยอะเพราะฉะนั้นให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ครับใส่กับไม่ใส่ถ้าใส่ตีพื้นฐานแรงขึ้นมาประมาณ 20% เฮ้ยผมมองว่ามันคุ้มนะอันนี้คือไม่ติดเบิร์นนะไม่ติดเบิร์นผมว่ามันคุ้มเหมือนกันนะเป็นอะไรที่น่าสนใจเรามาลองดูแบบติดเบิร์นครับผมจำได้ว่าตอนแรกมันอยู่ที่16,500มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เป็น 18,300ก็แรงขึ้นมาประมาณ 1,800 เดี๋ยวเราต้องรอให้มันหายก่อนดีกว่าจริงๆมันมีดาเมจจากต่อยไฟด้วยนะหมัดเพลิงด้วยแหละมันก็เลยทำให้ตรงนี้ดูอาจจะเพิ่มไม่มากเท่าไหร่ 18,500 แรงขึ้นมาผมว่าราว 2,000 ครับซึ่งถ้าเอา16,500 เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ผมตีไป 16,500 แล้วกันถ้าแรงขึ้นมาสัก 15% เนี่ยคือมันจะได้10,000เกือบ 19,000 เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะสัก10กว่าๆไม่ถึง15ผมจิ้มดูแล้วได้ประมาณ 12% แต่ 12% เนี้ยคือมันมีต่อยไฟกับไฟไหม้ด้วยไงไฟไหม้ของไอ้ท่าเนี้ย2ทีก็อันเนี้ยก็2ทีก็ประมาณเกือบ 4,000 คือถ้านับแต่เบสิกแอทแทคถ้านับแต่เบสิกแอทแทคผมว่ามันก็ประมาณเกือบ 20% เหมือนกันอะแต่ถ้านับรวมต่อยไฟเข้าไปด้วยนะแล้วก็ตีพื้นฐานอย่างเงี้ยคือมันได้ประมาณ 12% ครับเพราะฉะนั้นใส่กับไม่ใส่สโคปเลนหุยนี่ไป 19,000 เลยตีผมมองว่าถ้าใส่สโคปเลนเนี่ยเบสิกแอทแทคตีธรรมดาเนี่ยแรงขึ้นประมาณ 20% ครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยคือโดยปกติแล้วอ่ะของถือครับมันช่วยให้แรงขึ้นไม่เท่าไหร่อ่ะเอาจริงๆบวกแอทแทคเท่าที่ผมลองเทสดูแม่งก็ไม่ค่อยจะช่วยอะไรสักเท่าไหร่อยู่แล้วสำหรับไอ้พวกของถือนะบวกแอทแทกอะบวก100ก็ยังแทบไม่รู้สึกคือแทบไม่รู้สึกอะครับเอาจริงๆคือของถืออะพวกบวกแอทแทกผมก็เลยไม่ค่อยใส่เพราะว่าผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแตกต่างหรือไม่มากพอที่จะทำให้แบบรู้สึกถึงขั้นพลิกเกมได้อะไรขนาดนั้นถ้าใส่แค่ชิ้นเดียวผมก็เลยจะไม่ใส่แล้วก็สโคปเลนเนี่ยตีธรรมดาเท่าที่เราเทียบกันเมื่อกี้คือมันก็ประมาณ 20% ใช่ไหม
ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปใช้กับตัวอื่นมันอาจจะไม่มากเท่านี้นะคือตัวอื่นอ่ะมันตีแบบทีเดียวถูกป่ะกว่าจะตีติดเคลียร์มันเห็นผลอาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าไอตัวชาริซาร์ดหรือริซาดอนเนี่ยคือเวลาพ่นไปทีนึงอ่ะมันโดนหลายฮิตไงกี่ฮิตอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนับไม่ทันครับแต่พ่นไป5ทีอ่ะผมว่ามันเกิน 20-30 ฮิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงมันต้องมีติดคลีบ้างแล้วมันก็จะสะท้อนอัตราคลีที่เราใส่เข้ามาขนาดนี้ครับอัตราคลีที่เราใส่เข้ามาขนาดนี้มันก็เลยสะท้อนให้เห็นผลทั้งคลีดาเมจตรงนี้แล้วก็อัตราคลีที่เราใส่เพิ่มเข้ามาครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเบสิกแอทแทกไอ้ตรงเนี้ยเบสิกแอทแทกคือเราใส่เข้ามาชิ้นนึงอะแอทแทกบวก15ผมว่าไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกแล้วก็ตรงนี้เราตีไวขึ้นนะ 7.5% มันก็เหมือนกับเราได้ดาเมจเพิ่มขึ้น 7.5 ครับแต่อันเนี้ยใส่เข้ามาเราเห็นชัดๆเลยดาเมจแรงขึ้นราวๆ 20% ครับเฮ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคอะจริงป่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคนะถ้าใส่อันนี้เข้ามาบวกกับถ้าผมใส่สกอร์ชิลแล้วมันคอมโบกับบัดดี้แบริเออร์ไม่ได้ผมก็เลยเลือกที่จะใส่สโคปเลนครับสำหรับสายของผมนะผมใส่สโคปเลนครับถ้าตัวนี้มันคอมโบคู่กับบัดดี้บาริเออร์แล้วไปดังป้อมได้ผมอาจจะใส่สกอร์ชิลครับก็อันนี้ให้ไว้เป็นทางเลือกครับไม่ว่ากันใครถนัดแบบไหนเลือกแบบนั้นครับผมไม่มีบัดดี้บาริเออร์ผมก็เลยแก้จุดอ่อนตรงนี้ครับเพราะว่าผมจะดังป้อมได้ไม่ค่อยดีคือของเสริมเนี่ยไอ้ที่ไปอีกทีนึงเนี่ยคือผมไม่มีแบดดี้แบรีเออร์ไงเอ้ยผมไม่มีสกอร์ชิลไงผมก็จะใช้โกเกตเตอร์ครับผมจะชอบใช้อันเนี้ยเวลามีพกแต้มไปเยอะๆเงี้ยคือเราชาร์จไม่ทันหรอกถ้าอีกฝั่งไม่แบบยุ่งจริงๆอ่ะชาร์จได้ยากมากครับแล้วผมไม่มีสกอร์ชิลด้วยเป็นไปได้ยากที่จะไปดังทันครับเพราะฉะนั้นถ้ามี 20-30 แต้มเนี่ยบางทีผมกดบูสต์ตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทำให้มันแบบฟึดเดียวแล้วดังจบแล้วรีบเพ่นครับมันก็จะพอไม่ต้องใช้สกอร์ชิลได้ครับเพื่อทดแทนตรงนั้นส่วนในเรื่องของการต่อสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเทสเล่นในแมปหมดแรงละกันให้ดูอีกทีนึงว่าผมเล่นแล้วสภาพเป็นยังไงอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าแต้มแรงผมอยู่ที่ประมาณ 1,400 ก็ไม่แย่เท่าไหร่ถือว่าโอเคอะเราไปดูกันก่อนในตรงนี้เวลาผมลงมาสเตอร์แล้วเดี๋ยวผมดูด้วยว่า อีกฝั่งเขาใส่อะไรมาคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เลือกตัวที่เราต้องการก็ได้เราต้องดูสภาพทีมก่อนครับมีนกมาแล้วอาสปีสเตอร์มาแล้วมีกระต่ายมีเต่าอะอย่างนั้นอะผมเลือกลิซาดอนครับคือเอาลิซาดอนมาใช้กับกระต่ายเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ากระต่ายมันก็ทำติดไฟไหม้ด้วยแล้วลิซาดอนไปเผาซ้ำผมว่าโอเคเลยตัวดีเฟนเดอร์ก็มีแล้วตัวแทงค์แล้วก็ตัวสปีดสเตอร์ก็มีเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นเสือแล้วเหรออาจจะเอายังไงเสือก็เสือก็ไม่มีปัญหาตำแหน่งก็โอเคแหละเพราะฉะนั้นผมเลือกไปข้างล่างแล้วกันให้กระต่ายมันตามมาครับตามมาดิเฮ้ยก็ผมเลือกข้างล่างไว้ให้ดูแล้วให้เดี๋ยวกระต่ายมันคงตามมาเองอ่ะให้มันมาคู่กันครับมันจะได้แบบซัพพอร์ตกันแล้วก็ให้เต่ามันไปอยู่ข้างบนให้เต่ามันไปด้านบนมันจะได้ถึกๆหน่อยข้างบนมันจะได้มีตัวถึกๆข้างล่างน่าจะไฟกันพอสมควรอ่ะข้างล่างน่าจะต้องไฟกันเต่าอาจจะกันไม่อยู่มั้งนกยศอันตราแฮยังไงไม่ว่าอยู่ในสู้กับใครผมเต็มที่หมดครับเราเต็มที่ทุกอย่างเดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จก่อนทีมฝั่งตรงข้ามนี่โอ้โหมีทั้งตัวฮิลมีทั้งปูแท้งมีสปีดเตอร์มีโอ้โหมีครบทุกตำแหน่งเลยมีครบทุกตำแหน่งของเราไม่มีตัวซัพพอร์ตเราไม่มีตัวซัพพอร์ตแฮะ
เวลายื้อถ้าเกมยื้อกันยาวๆนี่อาจจะเสียเปรียบหน่อยเพราะมันมีฮิวอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าช่วงแรกผมก็จะไปเลนล่างผมจะเลือกสกิลไฟอันนี้เพราะว่ามันทำให้ผมเผาแรงขึ้นคือช่วยเก็บเลเวลได้ดีหน่อยผมว่าเลือกอันล่างเนี่ยดีแล้วอ้าวมิสวืดก็มีตัวอยู่ข้างบนครับไอตัวเนี้ยชื่ออะไรจำไม่ได้หรอกแย่งมาได้แล้วอ่ะมีกระต่ายนี่ก็บู๊กระต่ายบู๊อ่ะอุ้ยมันกลางหอกผมว่าถอยก่อนดีกว่าไหมอันนี้เรามาเก็บตรงนี้ก่อนอ่ะตอนนี้9นาทีกับอีก5วิผมต้องไปทางซ้ายมันจะมีตัวเกิดมีปูเกิดครับตอน9นาทีเรามาเก็บเลเวลตรงนี้ครับแล้วรีบไปทางขวาไปตรงกลางมันจะมีรวงผึ้งเกิดครับตอน8นาทีกับ50วิครับยิงดักแม่งเลยพยายามแย่งตรงนี้ให้ได้ครับแย่งได้เนี่ยโอ้ยเหมือนจะแย่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตรงนี้ถ้าแย่งได้ก็เลเวลเราจะนำครับเรายังได้มาตัวนี้หลักๆแล้วเราเลเวล5แล้วก็ผมได้หมัดเพลิงมาแล้วครับจริงๆหมัดเพลิงอ่ะผมว่าดีนะเอาไว้ผลักได้ด้วยเนี่ยโป๊ผลักออกไปครับต้องรอเลเวล7ก่อนตอนนี้พอได้แหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยพลิ้วเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เอาไว้พุ่งได้ด้วยนะไอ้ท่าต่อยไฟเนี่ยคือเอาไว้หนีได้ด้วยนะไม่ได้เอาไว้แต่บุกนะครับเอาไว้หยุดศัตรูก็ได้ผลักก็ได้ผลักได้แค่นิดหน่อยเอาไว้หนีก็ได้ผมว่าเป็นอะไรที่แบบประโยชน์มากผมเลยเลือกสายต่อยไฟครับอันนี้ปล่อยให้เขาเลเวลไปก่อนเลเวลเขาตามเราเยอะแล้วคือบางทีเราต้องดูเพื่อนร่วมทีมด้วยให้เขาวิวัฒนาการได้คือเราเลเวลสูงคนเดียวเราก็ไม่ไหวอ่ะเราก็สู้ไม่ไหวนานไงมันโดนแล้วหนีเอาหนีเห็นก่อนไหมอันนี้ไม่ให้มันยั้งหรอกต่อยมันโอ้โหแม่งหนีอ่ะฆ่าไม่ได้มันฮิวอีกโอ้ไม่เป็นไรเราเอาครึ่งก่อนครับเราเอาครึ่งก่อนกระต่ายมันไล่บี้เลยว่ะไม่เป็นไรเราเอาครึ่งก่อนไม่ให้มันได้อย่างน้อยมันจะได้เลเวลตามเราครับแม่งได้ตรงนี้ไปไม่เป็นไรพ่นดักไว้ครับอุ้ยแม่งยังดังได้อีกแสดงว่ามันมีแต้มน้อยไอตัวปุ๋ยฝ้ายนี่ดังไม่ได้ครับแต้มเยอะไป11อุ้ยนกมาถูกจังหวะมากยอดเยี่ยมยิงพื้นไปดักไว้ครับแล้วยืนแช่ดังได้แล้วครับเอาล่ะต้องรีบไปตีเต่าครับด่วนโอเคได้เต่าแล้วเสือมาครับเสือมันจะเข้ามาลากเล่นแม่งเลยเผาไว้ไปไหนแล้วเนี่ยเสือเอาตรงนี้ก็ได้มันจะตายไหมมันฮิวได้ด้วยไม่น่าจะไหวอันนี้เขาอุ้ยแม่งจับพุ่งไปต่อยวืดโอ้ยไม่งั้นคิวได้ละเอาช่างมันถอยก่อนไหมเสือไปไหนเนี่ยมันคือมันเอาไว้ไล่ตามได้ด้วยไงหนีก่อนหนีเฮ้ยคนดักไว้ไปไหนเสร็จแน่นอนเฮ้ยโอ้โหไอตัวแม่งฮิวอ่ะหักรวงขึ้นมาทางเราจะได้เก็บง่ายๆไอ้นี่มันโดนแน่นอนหูแม่งวิ่งหนีเร็วจริงหัวแล้วยังอีเจกอีกเฮ้ย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 ถอยก่อนถอยเดี๋ยวคือเราไปเก็บเรื่องก่อนก็ได้กระต่ายนี่บู๊มากกระต่ายยังดูอ่ะดันไป
ดันไปนั่นแหละแล้วเรากลับมาชูทับจังมันตรงเนี้ยอ่ะป้อมล่างแตกข้างบนเป็นไงมั่งเนี่ยข้างบนดูท่าจะต้องการความช่วยเหลือระหว่างทางแล้วก็ตีไปด้วยครับระหว่างทางเอ้าเสือเสือเสือไปไหนเราเห็นปูเมื่อกี้แวบๆปูดินปูดินมันมาแอบดังโอ้ยไม่ทันโอ้ยแม่งบัฟวิ่งหนีอีกหนีไปแล้วไม่ทันอะตามไม่ทันหรอกหมัดไฟก็ตามไม่ทันอะเต่าเต่าข้างล่างโอ้จะไหวจะทันไหมเนี่ยคือโอ้ยมันหลายตัว2ผมเห็นแล้ว2เอาพึ่งก็ได้วะคือตอนนี้เราเข้าไปก็โดนลุมยำอะผมว่านะคือผมอะเข้าไปไม่น่าจะเหมาะครับคือเข้าไปโดนลุมยำอ้าวมาตามถอยดิคือยังไงดีนกลาดได้เฮ้ยแจ๋วอ่ะนกแม่งเป็นเราก็เอาป้อมล่างเลยไปช่วยแล้วกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยโดนแน่นอนโดนแน่นอนตัวปุ๋ยฝ้ายมาเฮ้ยกระต่ายถอยหน่อยไหมคือเลือดแกน้อยไปแล้วมันกลางหมอกอีกถอยเถอะด่วนเลยไม่งั้นเดี้ยงนะนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วลาก่อนเพื่อนฉันไม่ช่วยนะฉันไม่ช่วยนะเพราะว่าช่วยไปไม่น่าจะไหวแม่งมีทั้งฮิวมีทั้งปูตัวเดียวนี่ฉันไม่ไหวถ้ามีถ้าอันติมีอาจจะพอโอเคปูเล่นมันพวกเยอะเว้ยลุ้มลุ้มเฮ้ยแม่งอันติว่ะโอ้โหแล้วเลือดหลอดขาวนี่อย่างเยอะเยอะก็เอาได้แม่งหนีไปแล้วหนีไปแล้ว You're on fire เอาไงดีกบมาคนดักไว้ก่อนครับหนีลงไปข้างล่างเราไปดังล่างหุยไอเสือไอเสือมันดักฆ่าเราปุ๊บเลือดจะตายอยู่แล้วมีเลือดเทียมเว้ยตบกูไม่ตายหรอกฮิวฮิวเออนั่นแหละพ่นไปก็ฮิวไปพ่นไปฮิวไปพ่นไปฮิวไปโอ้ยเลือดน้อยแล้วพื้นเผาเผาเผาอีนิดอีนิดเออสวยเพนครับพ่นดักไว้หน่อยไหมเดี๋ยวแม่งตามมาวาร์ปกับฐานก่อนครับฮิวไม่ไหวแล้วคือเมื่อกี้รอดได้เพราะว่าอันใช้อยู่ในมูฟครับมีเลือดเทียมมาก็เลยพอสู้กับเสือได้ใช้เลือดเทียมเข้าบวกครับแล้วก็พ่นไฟเอาฮิวเฮ้ยกบแม่งจะมาแอบดังเล่นมันตัวนี้แน่นอนตัวนี้แน่นอนโอ้ยโอ้โหอันตีอีกโอ้ยแม่งเลือดเทียมอีกบัดดี้แบรีเออร์เอามันตายก่อนว่ะไม่ทันต้องไปอยู่อันนี้เสี่ยงแล้วครับนกคือเกมนี้เรานำอยู่นะอยู่ที่นกแล้วอยู่ที่นกคืออย่างน้อยถ้าเรากันไม่ให้ใครมันฆ่านกได้ไม่ทันว่ะมันได้นกตอนนี้ไม่เป็นไรวิธีแก้คือถ้าเรารีบแห่รวมกันรีบไปดังผมว่ามันยังพอมีโอกาสที่จะตามทันต้องรีบไปเลยอ่ะด่วนยี่ห้าก็พอมั้งคูณ2ก็50ระหว่างเดินผ่านก็สักหน่อยเนาะยังไงมันก็ตีไปวิ่งไปได้อยู่แล้วถ้ามีสกอร์ชิลตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยการันตีครับหันไหมวะโอ้โหนิดเดียว28ถ้าคูณ2นี่ก็56อ่ะไม่ไหวแม่งมากัน4ตัวลุงกูตัวเดียวไม่ไหวเต่าข้างล่างไม่น่าจะได้มั้งมีกระต่ายด้วยโอ้กระต่ายยังไปเก็บอีกแล้วจะชาร์จทันหรอกระต่ายผมจำได้ว่ามันใช้ปุ่ม eject battle นะไอปุ่ม eject อ่ะมันแล้วมันจะไปดังได้หรอกูมันนัวกันขนาดนี้มันไม่ปล่อยให้ยืนดังง่ายๆหรอก30วิไม่ทันแน่นอนครับกระต่ายมันไม่ได้ดังแน่นอนแต้มเยอะไปถ้าแต้มน้อยอ่ะอาจจะได้สกอร์ชิลก็ไม่พออ่ะต้องบัดดี้บาริเออร์บวกสกอร์ชิลอย่างเดียวแล้วก็
ไปที่ไม่ใช่กลางวงอ่ะผมว่าผมเข้าไปไม่ทันหรอกต่อให้ไปดังทันแม่งก็3แต้มไม่น่าจะ3แต้มคูณ2ก็6ไม่น่าจะช่วยได้ป่าววะ2 1ไม่ทันอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูคะแนนก่อนนำมาน่าจะนำมาพอสมควรอยู่นะช่วงต้นเกมก็ดูเล่นมาได้โอเคอยู่ไม่ได้แย่อะไรมาเสียนกตอนท้ายแล้วก็ทำแต้มกลับมาได้มากแค่ไหนผมไม่แน่ใจไอ้นกเนี่ยเล่นดีผมเอาไป1ไลค์ครับคนอื่นไม่ค่อยดังกันเลยเนี่ยมาเริ่มตามตอนมาเริ่มนำแล้วตอนประมาณช่วงครึ่งหลังมีนกดังไปได้ร้อยหนึ่งครับแต่ผมดังไม่ได้ถ้าผมดังได้นะ56แต้มเมื่อกี้340บวกไป56น่าจะได้390โอ้ยชนะเลยอ่ะถ้าดังเมื่อกี้ได้นะแต่ว่าผมไม่มีสกอร์ชิลไงกด Go Booster Go Getter ก็ยังไม่ทันสปีดแล้วนะก็ยังไม่ทันครับถ้าแต้มน้อยกว่านี้สัก20ก็ทันอยู่นะถ้าแต้ม20คูณ2ก็40แต่ใครจะไปรู้อ่ะผมไม่เห็นแต้มน่ะผมไม่เห็นแต้มถ้าผมรู้ว่ามันต่างกันแค่นี้ผมก็เอาแค่20พอถ้าผมรู้นะว่ามันต่างกันแค่32แต้มผมเอาแค่ประมาณสัก20พออย่างนั้นก็บูททันแหละแต่นี่เราไม่รู้ไงจะเก็บน้อยก็เดี๋ยวกลัวไม่พอจะเก็บเยอะก็ไม่ไหวแจกดาเมจไปก็6,000เอ้ย 68,000ก็คลิปนี้ผมก็เอารีวิวคร่าวๆไว้ประมาณนี้แล้วกันก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ